โอเคจาก2วันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนผ่านการสอบกลางภาคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เป็นปลายภาคทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะไปสอบปลายภาคอีกทีประมาณช่วงกุมภามีนานะคะที่เราจะต้องสอบเนาะทีนี้เนื้อหาปลายภาคของเพิ่มเติมอันนี้ของเราคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะจะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่หนึ่งหัวข้อใหญ่ๆก็คือในเรื่องของความน่าจะเป็นซึ่งความน่าจะเป็นเนี่ยนักเรียนเจอตั้งแต่ม.ต้นม.4มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอมาตอนม.5เนี่ยเราจะแยกในบทของเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยออกมาอีกบทหนึ่งก็คือหลักการนับเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นในเนื้อหาของการทบทวนเพื่อไปสู่การหาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นตอนที่เราเจอในมัธยมที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมาอยู่ในม.5เนี่ยมันก็เป็นการหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เขากำหนดถูกต้องไหมเกิดจากการหาอะไร PE เท่ากับ NE ส่วน NS ถ้านักเรียนจำได้นะคะก็คือความน่าจะเป็นแล้วก็หาเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วย sample space ก็คือผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้มันจะมีวิธีการเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยละกันตอนนี้สมาชิกมีอยู่6คนนักเรียนพยายามตามเพื่อนเข้าเรียนด้วยนะคาบแรกสมาชิกจะน้อยตลอดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งอ่ะตัวแรกเลยนะคะในการหาบทเนี้ยเราจะเรียนในเรื่องของหลักการนับเบื้องต้นก่อนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนับเบื้องต้นในเรื่องนี้มีวิธีการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแผนภาพต้นไม้ที่เราจะหาเหตุการณ์หรือวิธีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วมันก็จะมีหลักการคูณหลักการบวกเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอันนี้เอาเป็นการทบทวนก่อนนะคะอ่ะเริ่มดูจากตัวอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าสถานการณ์คุณณเดชนะคะมีเสื้อแล้วก็กางเกงเนี่ยสำหรับสวมใส่ไปแสดงละคร3ตัวด้วยกันนะคะมีอะไรเอ่ยเสื้อและกางเกง3ตัวและ2ตัวก็คือเสื้อ3ตัวกางเกง2ตัวตามรูปที่เรียนเห็นนะคะถามหาวิธีที่ณเดชจะสวมใส่เสื้อและกางเกงไปแสดงละครอันนี้มันก็คือการหาเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการจับคู่นะคะดังนั้นวิธีการอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีที่มันต่อเนื่องกันถูกต้องไหมขั้นต้นเลยถ้าเขาหยิบเสื้อมาแน่นอนคนหนึ่งคนต้องใส่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงและที่จะออกไปแสดงละครได้ของณเดชตรงนี้นะคะเสื้อถ้าเขาเริ่มจากเสื้อตัวสีชมพูความเป็นไปได้ที่เขาจะหยิบกางเกงมันอาจจะเป็นกางเกงตัวลายสก๊อตตัวนี้หรือกางเกงยีนตัวนี้ก็ได้นะคะอ่ะแบบนี้ออกมาเป็นต้นมันก็เลยจับคู่เป็น1ชุด2ชุดอื่นๆเหมือนกันถ้าเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีเทาตรงนี้ก็สามารถจับกับกางเกงได้อีก2ตัวดังนั้นมันเลยเป็นรูปแบบการแต่งตัวทั้งหมดกี่แบบเอ่ย6แบบนะคะ6แบบด้วยกันอันนี้ก็คือวิธีการทั้งหมดแต่ถ้านักเรียนสังเกตตรงเนี้ยมันจะตรงกับเงื่อนไขหลักการบวกโทษทีหลักการคูณนะคะหลักการคูณเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์กรณีที่เหตุการณ์มันมีความต่อเนื่องกันอย่างตรงเนี้ยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเนี่ยมันต้องมีความจับไปต่อเนื่องกันนะคะเราเอาตัวเลข2ตัวเนี้ยมาคูณกันได้เลยเป็นวิธีที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด6วิธีด้วยกันนะอ่ะตัวอย่างถัดไปการเดินทางบ้างทีนี้การเดินทางจากกรุงเทพไปกระบี่นะคะมีระยะทาง3สายแล้วก็มีถนนจากจังหวัดกระบี่ไปยะลา4สายนะคะเมื่อกี้ณเดชน์แต่ละต่อมายาย่าค่ะขับรถจากกรุงเทพไปถ่ายละครที่ยะลาโดยผ่านกระบี่จะมีวิธีการเลือกทั้งหมดกี่สายนะคะอันดับแรกเลยมันก็เกิดเริ่มต้นจากกระบี่ถูกไหมกรุงเทพไปกระบี่เนี่ยมันมี3สายอยู่แล้วก็1 2 3นะคะแต่ละอันไปยะลาเนี่ยมันจะมี4สายจริงแล้วก็เอามาคูณกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันแต่ถ้าโจทย์ต้องการให้เป็นแผนภาพต้นไม้เนี่ยก็จะแบ่งแยกกิ่งก้านสาขามาแบบนี้วิธีที่เราเขียนเนี่ยเราจะไม่เขียนตัวย่อเราจะไม่เขียนเป็นตัวเต็มๆนะคะเราจะใช้เป็นตัวย่อไปเพราะว่ากว่าที่เราจะใช้ทุกตัวอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเขียนเยอะนะคะก็เลยใช้ตัวย่อไปดังนั้นก็จะได้วิธีทั้งหมดแล้วก็คือ12วิธีแจกแจงมาก็จะเป็นดังตัวอย่างด้านล่างอันนี้นะคะอันนี้น่าจะทำได้เพราะเราเคยทำไปละตอนมาต้นอ่ะทีนี้มาลองสัก 2-3 ข้อก่อนที่จะไปเช็คชื่อแล้วก็กลับไปที่แบบคุณหัดของเรา
นะคะอ่ะมาดูตัวนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมการงานอาชีพและภาษาอังกฤษอย่างละหนึ่งรายวิชาโดยที่โรงเรียนเนี่ยกำหนดให้ว่ามีรายวิชาการงานเนี่ยแตกแขนงออกมาเป็น3วิชาย่อยแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็น3วิชาย่อยนักเรียนคนนี้จะต้องเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทั้งการงานอาชีพและภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดกี่วิธีนักเรียนคิดว่ากี่วิธีคะลองอ่านจากโจทย์ดูสิคิดว่าเขาจะมีวิธีการเลือกกี่วิธีอ่านตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะการงานเนี่ยมันจะแบ่งแขนงออกเป็นการงาน1การงาน2แล้วก็การงาน3ภาษาอังกฤษก็มีทั้งหมดกี่วิธีอ่ะ3ย่อยเหมือนกันก็อิง1อิง2อิง3อ่ะคิดว่าเขาจะมีการจับคู่เลือกได้กี่วิธีคะในการเลือกสมมุติว่าการงานครูเลือกเป็นการงานของตัวที่1อ่ะการงานของครูคนที่1 นี่แหละแล้วครูจะสามารถไปเลือกภาษาอังกฤษของครูคนไหนได้บ้างมันก็ได้ทั้ง3ตัวเลยถูกต้องไหมคะก็อาจจะเป็นอิง1อิง2หรืออิง3ก็ได้อันนี้กรณีที่เป็นการงานตัวที่1ถ้าครูเลือกกรณีต่อมาถ้าครูเลือกการงานตัวที่2การงานตัวที่2ไปจับคู่กับอิงครูก็ได้เหมือนกันเลยก็คือ3ตัวอิง1 2 3ถูกต้องไหมคะการงานตัวที่3ก็เหมือนกัน1 2 3ได้ทั้ง3ตัวเลยดังนั้นวิธีที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยก็คือเท่าไหร่9วิธีนะคะสังเกตว่านักเรียนดูโจทย์ตรงเนี้ยมันจะเป็นโจทย์ที่มีการเลือกต่อเนื่องกันถ้าเป็นหลักการเลือกที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสร้างแผนภาพต้นไม้ก็ได้เราสามารถเอาตามจำนวนที่เขาให้มาเนี่ยมาคูณกันให้เกิดเป็นวิธีได้นะคะอ่ะพอจะทำได้ไหมต่อมาไปดูอันนี้บ้างอันนี้เดี๋ยวให้ลองดูก่อนเดี๋ยวครูจะเรียกถามข้อที่2ค่ะโอเคเดี๋ยวครูยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะเดี๋ยวกลับไปเช็คชื่ออีกครั้งนึงข้อที่2เขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องการซื้อไอศกรีมที่ร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยที่ทางร้านเนี่ยมีแบบคนแล้วก็แบบถ้วยให้เลือกใส่ไอศกรีมได้เพียงอย่างละ1ลูกเท่านั้นซึ่งมีทั้งหมดกี่รสมีวานิลามะนาวช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะที่เด็กคนนี้ชอบอ่ะเด็กคนนี้จะเลือกซื้อไอศกรีมได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีแตกต่างคือไม่เอาตัวที่มันซ้ำกันนะจับคู่ยังไงก็ได้ไม่เอาตัวที่มันซ้ำกันอ่ะมีกี่วิธีเอ่ยเริ่มต้นเลยรสชาติมีทั้งหมด4รสชาติใช่ไหมคะไอศกรีมมีให้เลือก2แบบคือแบบโคนแล้วก็แบบถ้วยถ้าสร้างเป็นแผนภาพต้นใบคุณจะเริ่มจากอะไรดีนักเรียนจะเริ่มจากรสชาติของไอศกรีมหรือว่ารูปแบบของตัวบรรจุโคนกับถ้วยถ้วยครับคนกับถ้วยได้หรือถ้าจะเลือกเอาเป็นรสชาติก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยสุดท้ายมันจะได้เท่ากันอยู่ดีถ้าเริ่มจากโคนกับถ้วยนะคะในการใส่โคนเนี้ยรสไหนที่ใส่ในโคนได้บ้างมีกี่รสเอ่ยที่ไปบรรจุในโคนได้เขาบอกว่าอย่างละ1ลูกเขาให้มากี่รสชาติ4รสชาติเพราะฉะนั้นในโคนเนี้ยค่ะก็ใส่ได้4รสเลย1 2 3 4แบบถ้วยก็เหมือนกันครูใส่เป็นถ้วนละแบบถ้วยนะคะก็ได้4รสชาติกัน1 2 3 4เพราะฉะนั้นวิธีที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น8ถูกต้องเป็น8วิธีนะคะอันนี้คือหลักการจากแผนภาพต้นไม้แล้วก็เบื้องต้นที่นักเรียนจะเจอในบทปลายภาคนะคะเป็นลักษณะแบบนี้หาต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอความน่าจะเป็นหลังจากที่หาตัวนี้ออกมานะคะความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์นะคะข้อที่3ผ่านไปข้อที่4บ้างลองโจทย์สั้นๆเดี๋ยวจะได้ไปที่แบบฝึกหัดข้อที่4มีนก2ตัวเลือกใส่กรง5กรงจะได้ทั้งหมดกี่วิธีสมมติกรง5กรงเนี่ยมี5สีไปเลยมีนกอยู่2ตัวนกแก้วนกขุนทองจับใส่กรงแตกต่างถูกต้องนะคะถูกต้องได้เป็น10นะคะตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเลือกต่อเนื่องกันนะคะเราเอามาคูณกันได้เลยเดี๋ยวนักเรียนจะไปเจอตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันไม่ต่อเนื่องกันเราก็เลยต้องเอามันมาอีกวิธีหนึ่งก็คือการบวกนั่นเองนะคะอันนี้ดูก่อนถ้าสร้างอย่างที่แมนบอกเมื่อกี้นะคะได้เป็น10มาจากไหนมาจาก
นกตัวหนึ่งนกตัวที่สองนะคะกรงนกตัวที่หนึ่งจะไปอยู่ในกรงไหนก็ได้นะคะห้ากรงหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่สองก็กรงไหนก็ได้ห้ากรงวิธีทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีที่มันแตกต่างกันทั้งหมด10วิธีด้วยกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นการเกิดบทนามก่อนที่จะเข้าไปสู่แบบฝึกหัดของเราเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่อก่อนละกันนะคะโอเคสมาชิกเริ่มเยอะละวลิดค่ะเอาเช็คห้องถามค่ะมาครับโอเคใบและชื่อเปิดห้อง3พอดีนะคะคิลลี่ค่ะมาครับโอเคแบงค์ค่ะมาครับโอเคน้ำโมค่ะมาครับโอเคเต้นค่ะมาครับโอเคชัยค่ะชัยยังไม่มาเนาะข้อตูค่ะข้อตูยางบุค่ะไหนเมื่อกี้บุยกมืออยู่ยังอยู่นะคะต่อไปห้องหนึ่งเจด้าค่ะนี่อยู่เคนค่ะเหมือนเห็นเคนแวบๆมาครับโอเคปาล์มมี่ค่ะปาล์มอยู่ไหมคะปาล์มหนึ่งสองสามรีมค่ะจีมไม่อยู่โฟโต้ค่ะมาครับโอเคแมนค่ะมาครับอร่อยเลยแมนบีมค่ะมาค่ะโอเคแคทค่ะมาค่ะโอเคปั๊บค่ะปั๊บ1 2 3นัทค่ะมาค่ะโอเคมิวค่ะมิว1 2 3แบงค์ค่ะไม่อยู่นะคะทีนี้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดเลยละกันเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดเลยระยะเวลาในการเรียนปลายภาคนะคะจะค่อนข้างที่จะสั้นกว่ากลางภาคแล้วก็เรื่องมันจะมีอยู่ทั้งหมด2บทด้วยกันแต่มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะคะครูเลยเอามาไว้ปลายภาคทั้งคู่อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตอนกลางภาคและที่ในเป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนตัดออกเลยนะคะจะเป็นคนละสาระกันละนะคะในเรื่องนี้อ่ะมาเริ่มกันที่หลักการนับเบื้องต้นนะคะอย่างที่ครูบอกเลยก็คือเมื่อกี้หลักการนับเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2หลักด้วยกันก็คือหลักการคูณแล้วก็หลักการบวกถ้าเป็นหลักการคูณเนี่ยจะยกตัวอย่างเหมือนกรณีที่มันเป็นการจับคู่เสื้อผ้ากางเกงต่างๆนะคะที่มันเป็นการทำงานที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยเราสามารถหาวิธีการทำงานทั้งหมดโดยเอาเขาเรียกว่าขั้นตอนย่อยก็คืออย่างเมื่อกี้มีเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวจับมาคูณกันมันก็จะได้กลายเป็นวิธีทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือหลักการที่มันเป็นหลักการคูณทีนี้พอเป็นหลักการบวกหลักการบวกเนี่ยก็จะตรงข้ามกับหลักการคูณละหลักการบวกเนี่ยการทำงานมันจะไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่ละอันมันจะแยกต่อจากกันนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับการจับคู่เสื้อกางเกงนะคะแต่เดี๋ยวไปดูว่าการบวกตัวอย่างมันเป็นยังไงนะคะดูแค่ว่าถ้าอันไหนไม่ใช่การคูณก็คือการบวกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้มันมีวิธีการหาอย่างแรกเลยก็คือการสร้างแผนภาพต้นไม้ที่เราทำไปเมื่อสักครู่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เริ่มทำแบบฝึกหัดเลยและการ exercise ที่ 2.1 ตอนนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดตามนะคะเป็นรูปปกพึ่งมีใคร on site หนังสือไม่อยู่ที่ตัวโฟโต้หนังสืออยู่ที่ตัวไหมคะแบบฝึกหัดอยู่ที่ตัวไหมเอ่ยหรือว่าอยู่ที่ครูอยู่ครับอยู่ที่ตัวนะโอเคexercise 2.1 นะคะให้ใช้แผนภาพต้นไม้แจกแจงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในแต่ละข้อต่อเป็นนี้นะคะเขาให้หาจำนวนกำหนดให้เซต A เป็น1 2 3 4 5เซต B เป็น AB ต้องหาจำนวนสมาชิกทั้งหมดของผลคูณคาร์ดิเชียนของ A คูณ B นักเรียนจำคำว่าผลคูณคาร์ดิเชียนได้ไหมคะผลคูณคาร์ดิเชียนในที่นี้มันคือการจับคู่จาก A ไป B เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าเขียนเป็นแจกแจงแผนภาพต้นไม้ทำได้ไหมตัวแรกเลยเริ่มจากเซต A ผลคูณคาร์ดิเชียนจาก A ไป B มันก็คือเซต A ถูกไหมคะตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B สมาชิกในเซต A มีอะไรบ้างตัวแรกเป็น1 1ไปจับคู่กับ B ได้อะไร
1มันก็ไปจับคู่ได้เซต B มี2ตัวนะคะก็คือมี A กับมี B มันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์1 A กับ1 B ในลักษณะของตัวที่มันเป็นคำตอบเป็นขั้วดับแบบนี้1 A 1 B นะคะต่อไปตัวอื่นๆก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนการหาผลคูณแคดิเชียนปกติที่นักเรียนบอกคูณนั่นแหละแต่อันนี้มันเอามาประยุกต์ในเรื่องของการสร้างแผนภาพต้นไม้ด้วยนะคะอ่ะลองทำต่อเองดูจริงๆตรงนี้ตอบปากเปล่าก็ได้แล้วเนี่ย 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B นะคะอันนี้หรือถ้าถามหาจำนวนสมาชิกทั้งหมดมันก็คือจำนวนผลคูณคาร์ติเชียนของ A ไป B ครูถามว่าจำนวนตรงนี้ทั้งหมดครูจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะมาใครตอบให้ครูหน่อยเร็วจำนวนทั้งหมดของ A คูณ B ตรงเนี้ยผลคูณคาร์ติเชียนจาก A ไป Bจากการที่เราจะสร้างเป็นแผนภาพต้นไม้ก็ได้หรือจะใช้สมบัติของการคูณก็ได้เราจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดกี่วิธีกี่ตัวคะจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่ขั้วดับเอ่ยเนี่ยตอนนี้10ครับถูกต้องได้เป็น10อ่ะได้เป็น10นะคะก็มาจากตัวนี้เลยการจับคู่นะคะตัวนี้มี5ตัวนี้มี2มันเป็นการที่มันต่อเนื่องกันนะคะจับคู่มันก็เป็น5คูณ2หรือเราใช้ความรู้จักผลคูณคาร์ติเชียนก็ได้การหาจำนวนผลคูณคาร์ติเชียนเอาสมาชิกในเซตมาคูณกันกลายเป็นผลคูณทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อนี้แจกแจงตามที่โจทย์ต้องการนะคะอันดับแรกสร้างแผนภาพต้นไม้นักเรียนก็สร้างมา2ก็จับคู่กับ AB 3 AB 4 AB แล้วก็5 ABนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ต้องแจกแจงให้ครูหรอกว่าสุดท้ายแล้วมันได้เท่าไหร่แล้วก็สรุปไปเลยว่าจังนั้นจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่คู่อันดับตามเมื่อกี้ที่เรียนบอกมานะคะในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทุกคนทันนะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อนะข้อที่2ถ้าเขียนโดยสมบูรณ์จริงขั้วดับต้องใส่วงเล็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะไปต่อข้อที่2นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ส่งเริ่มส่งแบบฝึกหัดละ SI 2.1 ข้ามนะคะในหน้า59ต่อไปหน้าที่60ค่ะหน้าที่60ในการเดินทางจากประเทศ A ไปยังประเทศ C นะคะแล้วก็จะต้องเดินทางผ่านประเทศ B ก่อนซึ่งการเดินทางจาก A ไป B เนี่ยมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือรถไฟเครื่องบินแล้วก็รถยนต์นะคะแล้วก็จาก B ไป C เนี่ยได้2แบบก็คือเครื่องบินแล้วก็ทางเรือถามหาจำนวนการเดินทางจาก A ไป C จะมีทั้งหมดกี่วิธีอ่ะครูถามวิธีก่อนนักเรียนคิดว่ามีทั้งหมดกี่วิธีคะมีกี่วิธีเอ่ยหลังจากการอ่านโจทย์มาปุ๊บวลิศเชิญค่ะอันดับแรกเลยมันเป็นการเดินทาง A ไป B แล้วก็ไป C คำตอบเท่าไหร่นะคะ6คำตอบ6ถูกต้องค่ะมันต้องเป็น6เนาะเพราะว่าจาก A ไป B เนี่ยแน่นอน A ไป B มันเริ่มเดินทางมันมี3แบบถ้านักเรียนตั้งต้นเป็นโจทย์ตั้งต้นนะคะเริ่มต้นเลย A ไป B อ่ะครูใส่การเดินทางก่อนจาก A ไป B ตรงเนี้ยมีให้เลือกแค่3แบบก็คืออันดับแรกรถไฟมันก็จะเป็นรถไฟอยู่อันดับที่2ถ้าไม่เลือกรถไฟก็จะเป็นเครื่องบินนะคะอันนี้สร้างแผนภาพต้นไม้ให้เขาเลยต่อมาอันสุดท้ายก็คือรถยนต์นะคะอ่ะอันนี้เราได้แล้วจาก A ไป B ต่อมาจากตัวเนี้ยจาก B ไป C ต่อตอนนี้เรามาถึง B ละก็ไป B ไป C ทีนี้จาก B ไป C เนี่ยมันจะมีการเดินทาง2แบบคือเครื่องบินกับทางเรือถ้าเรามารถไฟแล้วเราสามารถต่อได้อีก2แบบเช่นเดียวกันก็คืออะไรคะเครื่องบินกับเรืออ่าตรงนี้ก็เป็นเครื่องบินเรื
หรือถ้ามาเครื่องบินจะต่อไปเป็นเครื่องบินตัวเดิมก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนจากบนฟ้าละลงมาลงน้ำก็เป็นเรือแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ตัวสุดท้ายก็เหมือนกันก็จะได้ตัวนี้ออกมาดังนั้นวิธีที่เกิดขึ้นนะคะผลลัพธ์การเดินทางเราก็จะแบ่งออกเป็นนี้วิธีที่1 2 3 4 5 6แบบนี้มาโดยวิธีที่1เริ่มต้นเดินทางจากรถไฟไปเป็นเครื่องบินรถไฟไปเป็นวิธีที่2รถไฟไปเป็นเรือนะคะวิธีที่3ก็คือเครื่องบินเครื่องบิน4ก็คือเครื่องบินเรือ5รถยนต์เครื่องบินแล้วก็6รถยนต์เรือจะเห็นว่าการเดินทางตรงนี้จะไม่ซ้ำกันสักอันเลยนะคะระหว่างตัวที่1ตัวที่2ดังนั้นวิธีทั้งหมดที่จะสามารถหาได้ในข้อนี้ก็คือการเดินทางทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6วิธีนะก็สรุปออกมามีวิธีเดินทางจาก A ไป C ทั้งหมดวิธีนะคะเรียบร้อยอันนี้คือแผนภาพต้นไม้ในข้อที่2ไปต่อข้อที่3เลยนะคะทุกคนทันนะอันนี้น่าจะทำเองค่ะแป๊บนึงครับอ๋อได้ค่ะได้ใครเสร็จแล้วนักเรียนลองทำข้อที่3ดูนะคะข้อ3ข้อ4ข้อ5เดี๋ยวนี้เราจะทำแผนภาพต้นไม้ให้มันหมดไปจนถึงข้อที่5ในหน้า63เลยทีนี้ถ้าเสร็จแล้วบอกครูนะเดี๋ยวครูจะได้เลื่อนไปโอเคครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะใกล้เสร็จแล้วครับอ๋อโอเคเสร็จแล้วครับไปต่อนะคะข้อต่อไปข้อนี้เป็นข้อที่เรียนเจอบ่อยมากๆเลยนะคะในการโยนเหรียญบาทเที่ยงตรงสิ่งที่เขาบอกมาทำไมต้องเป็นเหรียญบาทเที่ยงตรงด้วยมันจะมีเหรียญลักษณะที่มันเป็นเหรียญที่เกิดการชำรุดหน่อยงอด้านไหนด้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเหรียญงอแล้วโยนมาเนี่ยมันจะทำให้โอกาสการเกิดขึ้นระหว่างหัวกับก้อยเนี่ยมันผิดพลาดมันไม่เท่ากันนะคะเขาก็เลยกำหนดมาว่ามันต้องเป็นเหรียญที่เที่ยงตรงก็คือได้มาตรฐานเท่ากันนะคะเขาบอกว่าโยนเหรียญ3เหรียญพร้อมกัน1ครั้งจำนวนวิธีทั้งหมดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เท่ากับเท่าไหร่โยนเหรียญพร้อมกัน3ครั้งค่ะเหรียญพร้อมกัน3ครั้งจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ลองหาดูสิคะจากแผนภาพต้นไม้โอเควลิตกลับมาแล้วค่ะวลิตเมื่อกี้ทำตามตามทำข้อเมื่อกี้ด้วยนะคะข้อที่2ทีนี้เดี๋ยวให้ทำข้อที่3ก่อนหาวิธีสิคะว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยจะมีกี่รูปแบบด้วยกันในการโยนเหรียญ3เหรียญพร้อมกัน1ครั้งเดี๋ยวให้เวลาทำข้อนี้สัก5นาทีนะคะในการเขียนแผนภาพต้นไม้ให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยเหมือนเดิมถ้าเหรียญที่1มันโยนพร้อมกัน3ครั้งครูก็กำหนดเป็นเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3ไปเลยเหรียญที่1 2 3อย่างนี้เป็นต้นนะคะเหรียญที่1แน่นอนการโยนออกมาเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์แค่2แบบทุกๆเหรียญเลยจะได้ผลลัพธ์แค่2แบบคืออะไรคะหัวแล้วก็ก้อยถูกไหมหัวแล้วก็ก้อยนักเรียนก็กำหนดไปเลยอันนี้หัวก้อยนะคะอันนี้โยนเหรียญที่1เสร็จเรียบร้อยละ
เหรียญที่สองมันก็ได้สองแบบเช่นเดียวกันหัวก้อยนะคะซึ่งถ้าเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่สองอาจจะเป็นหัวก็ได้หรือเป็นก้อยออกมาแบบนี้ก็ได้มันก็แยกออกมาแบบนี้หัวก้อยเช่นเดียวกันอ่ะเหรียญที่สองละต่อไปเหลือเหรียญที่สามแล้วนะเหรียญที่สามทีนี้เราก็ดูความเป็นไปได้ของทั้งสามเหรียญว่ามันจะมีออกมาทั้งหมดกี่รูปแบบลองทำต่อนะคะจากเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองละเหลือเหรียญที่สามมีใครได้คำตอบหรือยังคะท้ายละถามว่าหัวก้อย3ครั้งครับหัวก้อย3ครั้งครับอ่ะทั้งหมดล่ะทั้งหมดกี่รูปแบบทั้งหมด8 6รูปแบบครับ8อ่ะทั้งหมดเท่าไหร่มีคำตอบที่ถูกต้อง8ค่ะ8คำตอบที่ถูกต้องคือ8นะคะ8เพราะว่าลายเหรียญที่3ตรงเนี้ยความเป็นไปได้แยกออกมามันก็เป็นหัวก้อยของต่อมาตรงนี้ก็หัวก้อยต้องไหมคะอันนี้ก็แยกออกมาเป็นหัวก้อยเช่นเดียวกันอันนี้ก็หัวก้อยดังนั้นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในรูปแบบที่หนึ่งตรงนี้เราจะได้ออกมาเป็นหัวหัวแล้วก็หัวตัวที่สองผลลัพธ์ออกมาได้เป็นอะไรเอ่ยหัวหัวก้อยนะคะตัวที่สามได้เป็นหัวก้อยหัวแล้วก็หัวก้อยก้อยนะคะอ่ะชุดที่1 4ละต่อไปชุดที่2เริ่มต้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ1 2 3 4โอ้เสียงรถดังมากเลยดังนั้นจากทั้งหมดตรงนี้นะคะก็เลยสรุปได้ว่ามีผลลัพธ์ทั้งหมด8วิธีนักเรียนเขียนแจกแจงผลลัพธ์ให้ครูให้เสร็จนะเหลืออีก4ตัวอ่ะแล้วก็สรุปจำนวนวิธีทั้งหมดมี8วิธีดังที่เราแจกแจงมาต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อที่3ผ่านไปผ่านไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมข้อที่3ข้อที่3ไม่มีน้องงั้นเลื่อนไปเลยนะข้อที่4ค่ะอ่ะเอาให้ทันน่าจะเป็นข้อสุดท้ายของวันละไม่น่าจะทันข้อที่5นะคะข้อที่4ปุ้ยฝ้ายมีเสื้อสำหรับใส่ไปเที่ยวอยู่3ชุดมีกระโปรง2ตัวและรองเท้า2คู่นะคะถ้าการแต่งตัวของปุ้ยฝ้ายนะคะ1ชุดประกอบไปด้วยเสื้อกระโปรงรองเท้าปุ้ยฝ้ายจะสามารถแต่งตัวได้ทั้งหมดกี่วิธีคล้ายๆกับข้อนาเดตตอนต้นคาบอะค่ะที่ครูยกตัวอย่างการจับเสื้อกับกางเกงแต่ตัวนี้นอกจากจะมีเสื้อกางเกงแล้วมีเสื้อกระโปรงแล้วยังมีถุงเขาเรียกรองเท้าเนาะข้อนี้เป็นรองเท้าอยู่2คู่นะคะถามว่าปุ้ยฟ้ามีวิธีการแต่งตัวทั้งหมดกี่แบบอันนี้เราใช้หลักการเหมือนเสื้อนาเดตได้ไหมได้เท่าไหร่นะคะ12ไหมครับ12ถูกต้องคำตอบเป็น12ถูกต้องอันนี้มันเป็นการจับคู่ที่มันต่อเนื่องกันนะคะการต่อเนื่องกันในการเลือกอย่างเงี้ยหรือลักษณะของการเดินทางเนี่ยนักเรียนเอาวิธีของมันในแต่ละตัวเงี้ยเสื้อ3ตัวกระโปรง2ตัวรองเท้า2คู่อย่างเงี้ยเอามาคูณกันได้เลยจะเป็นวิธีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12วิธีนะคะแจกแจงมาเป็นแผนภาพต้นไม้ให้ครูหน่อยว่าจะได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกกระโปรงเอาเสื้อก่อน
เสื้อนักเรียนไม่ต้องเขียนเต็มว่าเสื้อก็ได้กำหนดให้มันเป็นเสื้อตัวที่หนึ่งเสื้อตัวที่สองเสื้อตัวที่สามมานะคะแล้วก็ไปจับคู่กับกระโปรงกระโปรงมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นสองตัวนะคะก็เป็นกระโปรงตัวที่หนึ่งกระโปรงตัวที่สองนะคะอันนี้ก็กระโปรงตัวที่หนึ่งกระโปรงตัวที่สองสุดท้ายแล้วก็ไปจับคู่กับถุงเท้านะคะไม่ใช่ถุงเท้าสิรองเท้ารองเท้ามีสองคู่อ่ะก็แยกต่อไปอีกสองนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็เท่ากับ12ตามที่เราแจ้งมาเมื่อกี้นะคะก็ตรงนี้เป็นนี่ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะก็จะมีวิธีการแต่งตัวทั้งหมด12วิธีด้วยกันนะคะอ่ะทำข้อที่4ให้เสร็จเอาทำให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะคะนักเรียนแล้วก็สรุปให้ด้วยว่าทั้งหมดกี่วิธีแจกแจงเป็นแผนภาพต้นไม้ให้เรียบร้อยแต่ว่าข้อสอบที่จะออกนะพูดไปถึงข้อสอบปลายภาคเลยข้อสอบที่จะออกเนี่ยจะไม่มีการสร้างแผนภาพต้นไม้นะคะแต่แผนภาพต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนเบื้องต้นถ้าให้ช่วยช่วยเราในการหาคำตอบนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจในการจะใช้หลักการคูณหลักการบวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปบทนี้นะคะจะมีในเรื่องของตัวค่า factorial เข้ามาด้วยพูดเผื่อไปเลยละกันนะคะอาจจะมีการให้ท่องค่า fact ตั้งแต่0 fact ไปจนถึง9 factนะคะค่าแฟกตรงนั้นจะช่วยในการหาหลักการนับแล้วก็ความน่าจะเป็นกรณีที่มันเยอะๆเนี่ยเราจะต้องใช้แฟกทอเรียลเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้เลยนะคะในการหาค่าแฟกทอเรียลอ่ะข้อที่4มีใครมีคำถามไหมคะไม่มีนะข้อที่4ไม่มีคำถามนะคะทีนี้ไปดูข้อที่5สักนิดนึงข้อสุดท้ายของแผนภาพต้นไม้ข้อที่5พราวและหลิวเนี่ยทำการแข่งขันแบดมินตันเดี่ยวนะคะโดยการแข่งขันนี้มีกติกาว่าแข่งขัน3ใน5เซตหากใครชนะถึง3เซตก่อนการแข่งขันจะยุตินะคะหากผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการแข่งขันครั้งนี้ข้อนี้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเงื่อนไขมาให้ว่า3ใน5จะต้องชนะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองหาความเป็นไปได้ทั้งหมดสิคะว่าการแข่งขันจะยุติเนี่ยจะหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการแข่งขันทั้งหมดครั้งนี้กี่ครั้งข้อที่5เดี๋ยวฝากให้เป็นการบ้านนะคะแต่ว่าข้อที่5ไม่ต้องผมว่าอาจารย์ลืมเช็คชื่อผมแล้วครับครูว่าเรามาช้ากว่าที่ครูเช็คชื่อนะคะใช่ไหมพีรพัฒน์อ่ะเดี๋ยวอธิบายข้อที่5ก่อนข้อที่5ตรงนี้นะคะไม่ต้องส่งมานะเราส่งมาแค่ข้อ1ถึงข้อ4พอสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนข้อที่5เนี่ยให้นักเรียนลองไปทำมาดูนะคะแล้วเดี๋ยวคาบพรุ่งนี้เรามีเจอกัน2คาบแรกนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยในข้อที่5เนาะลองไปทำดูลองคิดเขียนมาเป็นดินสอดูแล้วลองดูว่านักเรียนได้ทั้งหมดผลลัพธ์กี่รูปแบบด้วยกันนะคะมีใครมีคำถามไหมวันนี้ส่งตั้งแต่ในหน้าแรกที่เราทำเลยก็คือหน้า8ต่อหน้า5 9 59ไปจนถึงหน้า62นะคะแล้วก็ลองทำข้อที่5มาดูนะโอเคเดี๋ยวจะปล่อยละคาบแรกให้เรียนไปพักผ่อนนะคะบางคนตื่นมายังไม่ได้ทานข้าวเลยสมาชิกนอกจากพีรพัฒน์แล้วครูลืมเช็คชื่อใครไปไหมคะไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวทวนอีกรอบห้องหนึ่งเนี่ยจะดีมมาไหมคะดีมไม่อยู่นะปุ๊บปั๊บค่ะปั๊บไม่อยู่แบงค์ไม่อยู่เจด้าไม่อยู่ห้องสองเซฟชัยเข้าตูมีแค่เข้าตูหลุดรอดมานะคะเพราะว่ามาช้าเนาะเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ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 